สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเป็นหวัดเพื่อนๆเอ้ยแบบว่าไอ้นี่จามอ่ะมันจามจ้ะนะจนแบบว่าน้ำตุงน้ำตาไหลน่ะจมูกหน้าแดงหมดเลยจ้าเพื่อนๆอย่างเงี้ยแหละช่วงนี้มันจะเป็นหวัดกันเยอะจ้ะจอยว่าจอยหายไปแล้วมันกลับมาเป็นอีกจ้ะนะเมื่อคืนจามแบบต้องใส่ฝุ่นจะเยอะด้วยจ้ะนะเพื่อนๆมาจ้ะวันนี้จอยจะทำเมนูจอยอยากจะกินอันนี้ไอ้ผัดหน่อไม้ดองจ้ะนะหน่อไม้ดองจอยก็ซื้อมาจากร้านจีนจะล้างละนะมันก็จะยากกินอ่ะนานๆมานี่มันอยากกินแบบอะไรผัดเผ็ดแบบเผ็ดออกเปรี้ยวๆอ่ะจ้ะเพื่อนๆจอยก็นี่แหละหน่อไม้ดองเนี่ยจ้ะแล้วก็ปีกไก่จ้ะใส่เยอะๆชอบ แล้วก็คือพริกแกงตามมาเองจ้ะเนี่ยคอยดูนะพอผัดนี่จอยก็จะต้องจามอีกนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ใบโหระพาจะใส่เพื่อความหอมไม่เฉยอ่ะเพื่อนๆมันเยอะในตู้เย็นอ่ะมันจะได้มีที่อะไรอย่างอื่นบ้างเนาะแล้วก็จะใส่เนี่ยจ้ะโหระพามุ่นๆของจอยนี่แหละเนาะเพื่อนๆแล้วก็มีอะไรเนี่ยผงชูรสกับเกลือจ้ะน้ำปลาจอยไม่ค่อยใส่จะมันกลิ่นมันแรงเกินไปนะเนี่ยมาทำกันเลยเพื่อนๆเอาที่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยก็จะผัดให้เขาหอมก่อนจ้ะนะผัดให้หอมพริกแกงก็ตำเองนี่แหละจ้ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปกระเด็นให้เหมือนกันเลยเราก็จะใส่น้ำไปนิดนึงจ้ะเพื่อนใส่น้ำประมาณนี้จ้ะปิดฝาเลยจอยก็จะปรุงรสเลยจ้ะนะผงชูรสใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนนะจอยจะใส่จ้ะจอยจะกินจอยก็จะใส่เกลือจ้ะเกลือใส่ไปปรุงไปเลยจ้ะมันจะได้เข้าถึงเนื้อเนาะเข้าถึงเนื้อไก่เมนูเนี้ยแฟนจอยก็ไม่กินหรอกจ้ะนะเพื่อนๆนะเขาจะกินแต่เมนูแบบที่ว่ามันไม่มีกระดูกจ้ะถ้าเป็นมีกระดูกอย่างเงี้ยเขาไม่กินแต่ถ้าว่าไก่ทอดอะไรประมาณนี้ไก่ทอดไก่ย่างเงี้ยเขากินจ้ะไก่อบเงี้ยเขากินอยู่จ้ะนะแต่ว่าเมนูแบบนี้เขาไม่กินจ้ะยิ่งหน่อไม้ส้มเขายิ่งไม่กินจ้ะน้องแอนกินจ้ะนะไปใส่หน่อไม้ไปเลยจ้ะนะหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองทำก็ล้นกระทะอีกจ้ะกินได้หลายวันอยู่จ้ะจอยก็จะเก็บเอาไว้กินวันหลังด้วยจ้ะเพื่อนๆเนาะใส่ถุงใส่ช่องแช่แข็งเอาไว้แล้วไม่จะถ้าเรารู้ตัวเรากินไม่หมดเราก็ตักแบ่งไว้ก่อนเพราะของหมักดองอ่ะส่วนใหญ่มันจะเสียเร็วเนาะถ้ามาทำเป็นแกงแล้วอ่ะมันก็ไม่แดงมากหรอกจ้ะเพื่อนก็พริกจอยไม่ได้ตำแดงขนาดนั้นเ
จ้ะโหระพาที่จอยในส่วนจอยนี่แหละจ้ะตัดเองเยอะมันก็จะออกมุ่นๆอย่างนี้แหละจ้ะเพื่อนเนาะแค่ช่องแข็งเอาไว้นะบางคนก็ใส่ใบแมงลักเด้อเพื่อนๆเด้อใบกะเพราก็ได้จ้ะมีใบอะไรก็ใส่ไปจ้ะบางทีจอยไม่มีพวกใบโหระพาใบแมงลักใบกะเพราจอยก็ใส่ใบผักแผ่วจ้ะแค่ให้มันดับคาวเนาะสมัยก่อนแม่แกจะทำหน่อไม้ดองเองไปเอาหน่อไม้บนเขาจะตามป่าตามเขาหลังบ้านจอยเนี่ยเนาะปลูกสมัยก่อนบ้านจอยเขาจะปลูกหน่อไม้ลวกจ้ะก็ไปหักเอามาแล้วก็มาดองจ้ะมาเสี้ยนแล้วก็ดองเก็บเอาไว้กินช่วงแบบหน้าแล้งจ้ะเพื่อนๆจะใส่ใบมะกรูดก็ใส่ไปได้นะเพื่อนๆนะปิดฝาไว้อีกสักพักก่อนสุกแล้วจ้ะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้จ้ะนะวันนี้ก็เสร็จแล้วจ้ะไอ้นี่หน่อไม้ดองนะผัดไก่ใส่หน่อไม้ดองจ้ะนะก็ทำเมนูง่ายๆจ้ะนะก็คือที่อังกฤษมันก็มีเกือบทุกอย่างอะจ้ะนะเพราะว่าของไอเคียเขาเข้ามาขายเยอะพวกหน่อมงหน่อไม้ดองมีหมดจ้ะแต่ว่าไอเมนูแบบอย่างเงี้ยจอยก็นานๆกินทีหนึ่งปีหนึ่งกิน2 3คนแค่นั้นแหละจ้ะนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ